ี่คือเรื่องราวของเศรษฐีชื่อดังคนหนึ่งเขากำลังเดินทางมาซื้อบ้านแต่แล้วก็ได้มีโทรศัพท์ตกลงมาจากท้องฟ้า3เครื่องมันคืออะไรกันแน่นะเขาเลยไม่รอช้าเลยลองไปหยิบสักเครื่องนึงมาลองดูฮัลโหลครับนั่นใครอ่ะฮัลโหลและนี่คือเรื่องราวของการรับโทรศัพท์ตอน 3:00 ใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์ถึง 1,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยว้าวหมู่บ้านแถวนี้นี่มันน่าซื้อจริงๆเลยดูทำเลสิในป่าแต่ว่าเป็นป่าที่ธรรมชาติเต็มไปด้วยอุดมสมบูรณ์ติดกับแม่น้ำลำธารแถมมีฟาร์มเยอะแยะไปหมดอุ้ยตรงนี้ก็ดีนะบ้านหลังนี้น่าจะราคาถูกอยู่ตรงนี้ก็ถูกน่าใช้ได้ตรงนู้นก็สวยตรงนี้ก็สวยเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนะทำไมหมู่บ้านนี้มีโทรศัพท์ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านแล้วใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับก็น่าจะใครโทรมาครับอ้าวอันนี้เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านนี้ครับลูกค้าสนใจที่จะมาซื้อบ้านอย่างนั้นหรอครับใช่ครับตอนนี้ผมอยู่หมู่บ้านแล้วอะมาขายผมเลยก็ได้นะอ๋อโอเคครับอีกสักครู่5วินาทีทางเราจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้ผมมาแล้วครับ ไวจังครับพี่อ๋อเรื่องการขายบ้านเรื่องความไว้ใจเราผู้นำทัพสกิบิดี้โอ้ครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ต่อสู้หรอกครับมาขายบ้านหรอครับได้ครับช่วงนี้บ้านเมืองสงบสุขเดี๋ยวค่อยทำลายต่ออ๋อครับมันนี่เลยครับลูกค้าสนใจบ้านแบบไหนพอมีดีเทลไหมครับดีเทลอยากได้บ้านที่แบบเข้าไปอยู่ปุ๊บแล้วเข้าใจแล้วครับลูกค้าโอ้โหถ้าบ้านแบบนั้นนะถ้าเข้าไปอยู่แล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยก็ผมแนะนำบ้านหลังนั้นเลยครับยังไม่ได้พูดเลยบ้านหลังนั้นติดริมแม่น้ำมาประมาณ3ล้านปีแล้วเป็นบ้านตั้งแต่ยุคคริสต์เชียร์ออกแบบด้วยสไตล์การโมเดิร์นการตกแต่งภายในที่ออกแบบรันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดป้องกันรังสีเอ็กซ์รังสีวายรังสีอัลฟาแล้วถ้าผมไปอยู่แล้วคุณผู้ชมจะกดไลค์ไหมครับโอ้แน่นอนครับเรามีรังสีเอ็กซ์วายที่ติดบนโซลาร์เซลล์ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกอยากกดไลค์มากขึ้นได้เลยครับว้าวถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อบ้านหลังนี้ก็สามารถทดลองอยู่ฟรีได้ประมาณ1วันนะครับแล้วก็โอนเงินมาที่ผมได้เลยนะครับถ้าไม่โอนเงินนะครับเราจะทำการส่งสกิบิดี้มากำจัดนะครับอย่าลืมโอนนะครับไปละครับไปขายต่อแล้วครับไปสู้ต่อแล้ว Let's goโอ้โหเป็นคนขายบ้านที่แบบรู้สึกว่าขายแล้วอยากซื้อจริงๆเลยนะคุณผู้ชมว่าไหมแต่บ้านหลังนี้ก็ใช้ได้ด้วยตัวอาจจะดูแออัดไปหน่อยแต่ว่าตรงนี้คือติดลำธงลำธารว้าวเหมือนเขารู้ใจอ่ะโอ้โหพ่อหนุ่มเบียร์คนนี้นี่ชอบมากถูกใจว้าวขอเข้าไปอยู่เลยละกันนะเออเตียงนุ่มๆผมเป็นช่างเก็บของด้วยวีรีกูดแต่ว่างนอนจังขอนอนพักสักงีบก่อนละกันนะไหนก็มาถึงแล้วทดสอบความแข็งแรงของเตียงบ้านหลังนี้ดูเหมือนว่าจะเงียบสงบแต่จริงๆแล้วมันมีบางอย่างที่กำลังรอตะคึบตะกับเจ้าของบ้านคนนี้อยู่โอ้ไม่นะโอ้โหหลับไปแป๊บเดียวเตียงมันนุ่มจริงอ่ะโอ้ตื่นมากลางคืนเลยเหรอเตียงไม่ทันได้แบบให้ชีวิตเลยโอ้ต้องจ่ายเงินเจ้าหมอนั่นละสินะเฮ้ยใครโทรมาโอ้โหไอ้หมอนี่ยังไม่ทันได้แบบใช้เต็มอิ่มยังไม่ทันได้อยู่แบบสงบสุขเลยโทรมาทวงเงินแล้วเฮ้รับก็ได้หงุดหงิดเว้ยนั่นแม่ว่าจะบิดสักหน่อยฮัลโหลครับนั่นใครอ่ะจะจ่ายเงินเหรอจะเอาเงินเหรอผมบอกแล้วพี่ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ต้องไม่ตั้งใจจะไปจ่ายเงินแล้วพี่พี่ชายไปแล้วพี่ระฟังผมมาจ่ายแล้วพี่ระฟังแอบไปก่อนดีก่อนกลัวแอบมาดิแอบโอ้โหเรียนเธอเขาล้มแต่พระนามพระเยซูแต่โมตาซาปะกาวาโตแถวนี้อยู่ไม่ได้แล้วนะเราต้องเช็คเอาท์ออกเลยไม่ไหวแล้วอ้าวคุณลูกค้าบ้านหลังนี้หมดเวลาแล้วครับผมมาเก็บเงินครับโอ้โหโอ้คุณที่ซื้อบ้านริมแม่น้ำเนี่ยคุณมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยว่าแต่พอดีเลยจ่ายเงินยังครับ
้ผมเจอเรื่องแปลกๆผมเลยแบบไม่อยู่ตรงนี้โกรธอ่ะผมเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่โอ้ยเจออะไรครับคุณลูกค้ามันเป็นตัวแดงๆอ่ะเหมือนแบบสปีกเกอร์แมนเลยพี่โอ้ยคุณลูกค้าคิดมากน่าจะนอนเยอะไปหรือเปล่าโอ้ยมาจ่ายเงินมากกว่ามันเดี๋ยวผมส่งบริการไปคุ้มกันให้เพื่อเป็นหลัก security สัก3วันโอเคเดี๋ยวผมถ้างั้นผมจ่ายเงินแล้วพี่ช่วยเอา security กับบริการมาคุ้มกันผมด้วยนะพี่น่าละได้แล้วเดี๋ยวจะส่งบริการสุดแข็งแกร่งที่สุดในโลกล่าย่านฟ้าแม่น้ำเจ็ดไปให้ได้ครับผมเช็คบิลเลยนะพี่อ่ะเช็คบิลเลยเช็คบิลเลยเอา security ไปเอาเงินมา security ไปยาวพี่ดาฟักบูมจ่ายเงินนะฮะเย้ฮู้อย่างเงี้ยล่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้านี่ช่างเป็นคนดียิ่งนักเดี๋ยวทางเราจะส่ง security สุดแข็งแกร่งของทางเราไปให้ภายในห้านาทีคุณลูกค้าสามารถเดินกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยร้อยโอเคครับถ้างั้นผมกลับบ้านไปรอที่บ้านนะครับอย่าลืมเดลิเวอรี่มาส่งด้วยล่ะเออเงินมาพี่เขาไปทวงเงินต่อเหรอเว้ยไม่รู้แล้วแต่ว่าเหมือนซื้อความปลอดภัยเนาะคุณผู้ชมใช่ไหมก็แบบจ่ายเงินซื้อบ้านซื้อความปลอดภัยก็น่าจะใช้ได้โอเคเดี๋ยวรอนั่ง security ละกันเฮ้ยนี่ไงโทรศัพท์มาพอดีเลยกาชาอ้าว securityโอ้ security มาแล้วทางเราขอปกป้องชีวิตคุณด้วยหัวใจสวัสดีครับพี่ security สวัสดีครับเชิญเข้ามาได้เลยครับพี่โอ้ขอบคุณมากทางเรามา security ให้เรามาเป็นบริการให้คุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะช่วยคุณถ้ามันไม่น่ากลัวโอเคครับพี่ชายถ้างั้นผมขอนอนต่อนะพี่ฝากดูแลที่เหลือด้วยโทรศัพท์เนี่ยรับแทนผมด้วยนะพี่ได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันนอนต่อโอ๊ยตาช้าแล้ว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 เอ้าพี่โอ้พี่สแกนตี้คนนี้หน้าตาคุ้นคุ้นอ๋อวัดดีสแกนตี้คนดีคนเดิมเฮ้ยไอ้ฟ้าเดียวหามือสมัครงานที่นี่เหรออ๋อเอาเนี่ยเนี่ยเทาไอ้เทาหรอไอ้ลุงวัดดีเพื่อนเอ้าวัดดีเทาเพื่อนใช่แล้วฉันมาสมัครงานที่นี่โอ้นี่ฉันจะเป็นสกิลิตี้ให้นายเหรอไม่ต้องห่วงนะฉันจะสกิลิตี้นายแต่เมื่อคืนไม่มีอะไรเลยใช่เมื่อคืนปลอดภัยปลอดภัยจริงเหรอแต่ว่าใช่นะหลอนไปเองเมื่อคืนนะฉันก็นอนหลับพร้อมนายอ่ะใช่เหรอใช่โอ้ฉันไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวไอ้ลุงอะไรนั่นน่ะไม่เห็นหรอไม่สังเกตมันมีรอยเลือดคราบเลือดอะไรเนี่ยมันน้ำแดงน้ำแดงอะไรนายเดินตามฉันมาเนี่ยเห็นไหมเขากินเทศกาลน้ำแดงกันเขาก็ทำน้ำแดงหกไว้เนี่ยไม่เชื่อนายตามมาเดี๋ยวจะได้เป็นการพิสูจน์ด้วยว่ามันไม่มีอะไรนายหลอนไปเองน้ำแดงจริงเหรอมันไม่น่าใช่นะมันคือน้ำแดงเฮริบอยไม่เคยกินหลอนหวานหวานข้นข้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่มีอะไรเลยปลอดภัย 100% ก็มันน้ำแดงยังไงเนี่ยก็ตามมาเนี่ยมาเห็นไหมไม่มีอะไรเลยเป็นไงน้ำแดงน้ำส้วมใช่เลยโอ้ยเนี่ยนายตามฉันมามันไม่มีอะไรจริงๆนะมันก็แค่น้ำแดงธรรมดาที่อาจจะแบบเอามาทิ้งขยะในถ้ำอะไรอย่างนี้นี่กระป๋องน้ำหลวงใช่เนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าสกิลิตี้ไปรอไปรอสกิลิตี้ไปรอสกิลิตี้สกิลิตี้โอ้สกิลิตี้ชิปกายแล้วนั่นไงตัวที่บวกว้าวผมไม่เอาเงินแล้วผมไม่เอาเงินแล้วชีวิตผมมาสกิลิตี้โอ้ยตื่นแล้วได้สติคุณสกิลิตี้อย่างนี้ผมไม่ยอมนะเว้ยแล้วคุณก็ดันปลดอาวุธทำไมเนี่ยคุณไม่เอาใส่อาวุธกลับมาผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมเห็นป้ารับสมัครงานเขาให้ตังค์ผมเขาให้ผมมาหาผมไม่รู้โอ้ไรประโยชน์เลยไม่รู้ล่ะผมจะไปร้องฟ้องร้องกับพี่ดาฟักบูมผมไม่รู้สกิลิตี้ตัวปลอมก่อนท้องไม่ได้แล้วงี้ต้องถึงเรื่องนี้ต้องถึงพี่ดาฟักบูมขอขึ้นก่อนเลยแล้วกันแม่เขาด้วยไปแล้วพี่ดาฟักบูมต้องรู้เรื่องนี้ขึ้นมาตามมาเลยต้องไปฟ้องร้องงี้ไม่ได้แล้วไม่ได้การโอ้พี่ดาฟักบูมอยู่ไหนพี่ไม่รู้ล่ะจะมาร้องเรียนพี่ดาฟักบูมอย่าใจเย็นๆใครมาโทรมาเนี่ยตอนนี้เหรอพี่ดาฟักบูมเหรอ
ฮัลโหลพี่เดี๋ยวฟังบวมเฮ้ยเฮ้ยอะไรไอ้ใครเสียงอะไรเนี่ยไรสาระไม่ฟังเว้ยเสียงอะไรพี่แซดสกิลไม่ดีเป็นไรฟังเฮ้ยแย่มาจากผมสกิลตีไม่เป็นสกิลตีไม่เป็นโดนไล่เอ้าพี่เดี๋ยวฟังบวมคุณลูกค้าเป็นอะไรครับเป็นอะไรหรอครับสีหน้าดูไม่ดีเลยมีเรื่องอะไรไม่เอาแล้วผมอะไรครับพี่คุณลูกค้าใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนไม่เอาแล้วผมไปแล้วไม่อยู่แล้วบ้านนี้หลอกลวงหลอกลวงครับแล้วสกิลลิตี้ของเราหายไปไหนแล้วเนี่ยตายแล้วไปแล้วคุณลูกค้าเนี่ยงั้นผมยึดบ้านคืนเลยละกันเอาเลยอยู่ไปเลยหลังจากนั้นไม่นานไอ้เท่าก็ได้ตัดสินใจสร้างบ้านใต้ถ้ำเอ้ยบ้านหลังนี้แหละ Very good มันมาไม่ได้แน่บอกเลยว่าโคตรปลอดภัยอ่ะถ้ามันรู้นี่คือแปลกๆแล้วแค่นั้นแหละดูดิทรัพยากรครบเครื่องแต่ดีนะเราพกโทรศัพท์กลับมาด้วยบอกเลยเราสามารถรับงานได้คุยโทรศัพท์ที่ไหนก็ได้สบายแต่ว่าเราขาดเตียงน่าเสียดายจริงๆถ้าเราเตรียมไว้ด้วยก็จะได้นอนนุ่มๆไม่เป็นไรเรานอนด้วยพื้นหินไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีเกะมาค่อยไปครับตรงครับเตียงสบายทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่ทว่าก็ได้มีเสียงเดินตุบตับตุบตับเดินมาหน้าบ้านผมกำลังทำงานอยู่ก็เลยงงเฮ้ยใครมาเคาะประตูอ่ะใครเคาะประตูอีกแล้วใครอ่ะพนักงานส่งของเหรอครับเอ๊ส่งของอย่างงี้เชิญได้เลยครับพี่เกอร์ลี่เกอร์ลี่ทำไมมีศพศพใครอ่ะศพสตีฟศพอเล็กซ์ศพสกิลศพเราใครมันบ้าไม่ใช่กันก่อนเลยไม่นะไปแล้วเหรอผมเลือกอยู่อีกไม่ไปอีกเหรอได้ยังไงเนี่ยไปเถอะสาธุอย่าจองเวรกันเลยขอร้องละขอร้องเปิดเหรอโอ้โหโหดไรอย่าทำผมเลยครับว้าวอ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 ย่าทำผมโอเคครับผมผู้ชมไปชื่นชอบเรื่องหลอนๆของการรับโทรศัพท์ตอนเที่ยงคืนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ